เลขเด็ดมาแล้วอ๋องสกาวใจส่งต่อของขวัญปีใหม่จากลูกชายน้องจอมทับคอหวยตาลุกวาวหวังรับโชคส่งท้ายปีนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ช่วงเทศกาลแห่งความสุขที่ใครหลายคนรอคอยเพราะนอกจากจะได้สังสรรค์กันอย่างสนุกสนานแล้วยังได้ลุ้นและแลกของขวัญกันอีกด้วยเช่นเดียวกับดาราสาวคนสวยอ๋อมสกาวใจภูลสวัสดิ์ที่งานนี้ได้รับของขวัญจากลูกชายเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้สาวอ๋อมอวดของขวัญจากฝีมือน้องจอมทัพงานศิลปะชิ้นเดียวในโลกที่ตั้งใจมอบให้คุณแม่พร้อมกับส่งต่อให้แฟนๆที่ติดตามได้ลุ้นโชคส่งท้ายปีโดยระบุข้อความว่าผลงานศิลปะจอมทัพมาแย้วแววจอมทัพบอกมันคือของขวัญปีใหม่ครับคุณแม่เลื่อนดูนะเขา FC ทุกคนด้านชาวเน็ตและคอหวยไม่มีพลาดพากันส่งเลขเด็ดจากน้องจอมทัพซึ่งเคยให้โชคแม่นๆมาแล้วหลายต่อหลายงวดไม่ว่าจะเป็นเก่งมากครับจอมทัพสาธุจ้าพี่เห็นแล้วบังเอิญมากซื้อสลากมา2ใบเลขหน้าหลัง502ชอบเลขนี้ขอบคุณน้องจอมทัพกับแม่อ๋องนะคะเย้เลขเดียวกันเลยค่ะ025ข้างบนซ้ายมือเราที่มองเห็น00383และข้าง502เป็นต้นขอบคุณภาพ IG มุมสกาวใจขวัญอุษามณีคัมแบ็กช่อง7ขอบคุณผู้ใหญ่เอ็นดูลั่นทูเกเตอร์ฟอร์เอเวอร์เซอร์ไพรส์ส่งท้ายปีขวัญอุษามณีคัมแบ็กเซ็นสัญญาช่อง7ขอบคุณผู้ใหญ่เอ็นดูลั่นทูเกเตอร์ฟอร์เอเวอร์แฟนๆรอลุ้นผลงานแรกหลังจากที่นางเอกหน้าคมขวัญอุษามณีไวทยานนท์ประกาศตัวเป็นนักแสดงอิสระไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดเก่าช่อง7สีเมื่อช่วงปลายปี2561ตามที่เป็นข่าวดังล่าสุดสมการรอคอยของแฟนละครเมื่อเจ้าตัวกลับมาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD อีกครั้งหลังจากทิ้งทวนงานละครเรื่องไฟหิมะเมื่อปี2562โดยขวัญเผยใจถึงการคัมแบ็กกว่ารู้สึกดีใจและอบอุ่นขอบคุณพี่ๆที่ช่องและผู้ใหญ่ที่ช่องทุกท่านที่ไม่ลืมขวัญวันที่เข้าไปทุกคนต้อนรับรักขวัญกอดกันเราไม่ได้คุยกันเรื่องอื่นเลยแต่เราคิดถึงกันมากกว่าเราเข้าไปแล้วเหมือนกลับบ้านเพราะว่าที่ช่อง7เหมือนบ้านหลังที่2ของขวัญบ้านหลังแรกก็คือบ้านที่ขวัญอยู่และช่อง7ก็เป็นบ้านอีกหลังของขวัญอีกอย่างคือเป็นที่ที่สร้างขวัญมาจนมีคำว่าขวัญอุษามณีมาได้เพราะผู้ใหญ่หลายๆท่านเราก็ดีใจที่ผู้ใหญ่ให้การต้อนรับแล้วก็รักเรารับความคิดเห็นของขวัญด้วยอย่างตอนนี้เราโตมาก็ไม่ได้โฟกัสที่งานแสดงอย่างเดียวเราก็มีทำธุรกิจด้วยซึ่งทางผู้บริหารและผู้ใหญ่ก็เข้าใจช่วยในพาร์ทที่เราเป็นทั้งนักแสดงและเจ้าของธุรกิจด้วยเพราะเรามีลูกน้องหลายคนที่ต้องดูแลซึ่งตัวขวัญไม่สามารถถ่ายละครได้7วันเหมือนแต่ก่อนเราต้องเอาเวลาแบ่งทำธุรกิจของเราด้วยวันแรกที่เราออกมาจากช่องก็คือเหตุผลนี้แล้วที่ช่องให้โอกาสเราออกมาโตก่อนให้เราได้เรียนรู้เรื่องของวุฒิภาวะประสบการณ์ให้เรารู้เรื่องอื่นๆไม่อย่างนั้นขวัญก็จะรู้แค่ด้านเดียวก็คือเรื่องของละครที่ผ่านมาขวัญไลฟ์สดขายของแต่งหน้าทุกวันก็จะมีคอมเมนต์มาว่าอยากให้พี่ขวัญกลับไปอยู่ช่อง7ขวัญก็บอกทุกคนว่าเราจะกลับมาเจอกันที่เดิมแล้วก็หายคิดถึงขวัญหายคิดถึงช่อง7ได้เลยเพราะเราก็จะกลับไปอยู่คู่กันเป็นทูเกเตอร์ฟอร์เอเวอร์เหมือนเดิมค่ะตัวขวัญเองตั้งใจทำทุกอย่างในช่วงชีวิตเราเพราะวันเวลามันถอยหลังกลับไปไม่ได้
พราะฉะนั้นในช่วงที่ขวัญเป็นนักแสดงขวัญก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในพาร์ทของนักแสดงแล้วก็ในพาร์ทที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจขอบคุณทุกคนที่ยังรอคอยและยังไม่ลืมขวัญอุษามณีแล้วก็ทุกครั้งที่เวลาไหลทุกครั้งที่ไปไหนทุกคนก็จะพูดว่าอยากให้กลับมาช่อง7ที่นี่คือบ้านขวัญขอบคุณทุกคนทั้งผู้ใหญ่แฟนคลับแฟนละครที่ยังให้การต้อนรับและรอคอยในการกลับไปของขวัญกับช่อง7 HD ของเราแล้วพบกันแน่นอนค่ะสำหรับแฟนๆของสาวขวัญอดใจรอกันอีกนิดผลงานแรกในการคืนสู่จอช่อง7 HD อีกครั้งจะเป็นเรื่องใดเตรียมซัพพอร์ตหน้าจอได้เลยจ้าม ดดำคชาภามาเมอรี่คริสต์มาสทักษิณชินวัตรลั่นนายกรัฐมนตรีในดวงใจเพื่อนสนิทคนบันเทิงก็คอมเมนต์มดดำคชาภามาเมอรี่คริสต์มาสทักษิณนายกรัฐมนตรีในดวงใจพร้อมลูกสาวและลูกเขยพร้อมหน้าวันที่25ธันวาคม65พิธีกรดังมดดำคชาภาเผยโมเมนต์วันคริสต์มาสกับครอบครัวคนคุ้นเคยสนิทสนมอย่างครอบครัวชินวัตรโดยเฉพาะคราวนี้ไปร่วมเฟรมกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรและครอบครัวเลยโดยมดดำโพสต์ภาพกับทั้งเอมบุ้งอิงลูกสาวคนสวยทั้งสองของทักษิณพร้อมด้วยลูกเขยส่วนอีกภาพมดดำร่วมเฟรมคู่ประกบทักษิณในวันคริสต์มาสพร้อมเขียนแคปชั่นด้วยว่ามาเมอรี่คริสต์มาสนายกในดวงใจแอดทักษิณไลฟ์ท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เมอรี่คริสต์มาสจำนวนมากด้านคนบันเทิงคอมเมนต์และกดไลค์อาทิดีเจดาด้าเพื่อนสนิทก็คอมเมนต์ส่งอีโมจิยิ้มตาเป็นรูปหัวใจมารัวๆมอดปฏิพานก็มากดไลค์แห่ร่วมงานหลวงพ่อเคลือบองค์ใหญ่สุดในโลกส่องเลขเด็ดรถเครนเสียงโชคงวดนี้ประชาชนแห่ร่วมงานอัญเชิญยกส่วนเสียงของหลวงพ่อเคลือบองค์ใหญ่ที่สุดในโลกส่องเลขทะเบียนรถเครนหวังเสียงโชคงวดก่อนวันปีใหม่วันที่25ธันวาคม65พระราชอุทัยโสพลเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีประธานฝ่ายสงฆ์นายธีรพัฒน์คัชมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในทำพิธียกส่วนเสียงหลวงพ่อเคลือบองค์ใหญ่ที่สุดในโลกบริเวณวัดหนองกระดี่เก่าตำบลหนองยายดาอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีโดยมีนายอำเภอทั้ง8อำเภอพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียงชาวบ้านหนองกระดี่เก่ารวมงานกันเป็นจำนวนมากสืบเนื่องจากนายสมนึกสอนลำประธานสหกรณ์สุพนิมิตซึ่งคณะกรรมการวัดหนองกระดี่เก่าได้เร่งเห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเคลือบจึงได้ปรึกษาคณะกรรมวัดจัดสร้างองค์หลวงพ่อเคลือบขนาดใหญ่ให้สมเกียรติสมบารมีของท่านจึงตัดสินใจสร้างขนาดหน้าตักกว้าง12เมตรสูง15เมตรโดยได้จ้างช่างกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบโรงหล่อพระฤทธิ์สมบูรณ์จำกัดจังหวัดสมุทรสาครด้วยงบประมาณ28ล้านบาทซึ่งการจัดสร้างองค์หลวงพ่อเคลือบองค์ใหญ่ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว3ส่วนได้แก่ส่วนที่เป็นหัวใจส่วนลำตัวและส่วนเสียงทางวัดหนองกระดี่เก่าจึงได้อัญเชิญเสียงหลวงพ่อขึ้นประกอบกับเชื่อมต่อติดกับส่วนที่เป็นลำตัวพร้อมทั้งอัญเชิญหลวงพ่อขึ้นประดิษฐานบนวิหารชั่วคราวหน้าวัดหนองกระดี่เก่าหลังจากนั้นประชาชนที่มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากได้นำโทรศัพท์มือถือไปถ่ายทะเบียนรถเครนที่ยกส่วนเสียงของหลวงพ่อเคลือบน้ำหนักกว่า30ตันโดยได้เลขทะเบียน 71-1099 นครสวรรค์67